ถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณของน้ำฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะขณะที่เครื่องสูบน้ำหรือว่าการรักน้ำที่เห็นทางด้านหลังนี้ค่ะก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่เขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะขณะที่เครื่องสูบน้ำหรือว่าการรักน้ำก็ยังคงดำเนินการสูบน้ำออกต่อเนื่อง24ชั่วโมงติดต่อกันมาเป็นวันที่6แล้วซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำได้วันละประมาณกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานล่าสุดอยู่ที่674ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุทั้งหมดประมาณ710ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นกว่าร้อยละ94ของปริมาณกักเก็บน้ำทั้งหมดในส่วนของการระบายน้ำออกด้วยการรักน้ำขนาดนี้ค่ะได้ใช้ชุดท่อขนาดใหญ่11ชุดเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากเขื่อนให้ได้ประมาณวันละ100ล้านลูกบาศก์เมตรและน้ำที่ถูกระบายออกมาก็จะถูกปล่อยไปยังแม่น้ำเพชรบุรีที่สามารถรองรับน้ำได้สูงสุดถึง150ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก็จะปล่อยลงไปเพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรและตัดเข้าพื้นที่คลองสาขาในอำเภอเมืองอีก50ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในพื้นที่อำเภอเมืองตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเนื่องจากยังสามารถควบคุมได้แต่ในขณะที่การระบายน้ำยังคงระบายออกไปได้น้อยกว่าน้ำที่ไหลเข้ามาในเขื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานเพชรบุรีก็จะได้ดำเนินการนำท่อสูบน้ำมาเพิ่มในการระบายน้ำอีก3ท่อในวันนี้แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการหารือที่จะนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยในการระบายน้ำเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในระหว่างที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่องทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแก่งกระจานค่ะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการรีสอร์ทให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงลดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะขณะที่ในวันนี้ค่ะทางสำนักชลประทานเพชรบุรีค่ะก็จะเตรียมนำท่อเพื่อมาช่วยในการเสริมอีกประมาณ3ท่อค่ะซึ่งคาดว่าในวันนี้ก็จะนำมาติดตั้งให้แล้วเสร็จแล้วก็จะช่วยระบายน้ำให้ได้มากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะ